หากเงินคือความหวังสู่อิสรภาพของคุณคุณจะไม่มีวันได้อิสรภาพนั้นมาความมั่นคงที่แท้จริงที่มนุษย์ต้องมีคือความรู้ประสบการณ์และความสามารถวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่จุดกำเนิดของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และย้อนไปให้ไกลกว่าที่ผ่านๆมาผ่านเรื่องราวของแบรนด์รถยนต์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางของมนุษยชาตินั่นก็คือ Ford แต่ผู้ก่อตั้งอัจฉริยะเฮ n ร y Ford นั่นเองครับ สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76เฮนรี่ฟอร์ดเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี1863ในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ใกล้กับเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาในวัยเด็กเขามีความสนใจในเครื่องยนต์กลไกลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาครับซึ่งเขาชอบแกะออกมาดูกลไกลภายในและประกอบกับเข้าไปใหม่เมื่ออายุ16ปีเขออกจากบ้านเพื่อไปเป็นช่างกลฝึกหัดในเมืองดีทรอย ทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรไอ้น้ำและเครื่องยนต์ต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับอนาคตจนกระทั่งในปี1888เฮนรี่แต่งงานกับคาร่าเจมส์ไบรอันและให้กําเนิดลูกชายที่ชื่อเอเซลฟอร์ดตั้งจากนั้นมาเฮนรี่ได้เข้าทํางานเป็นวิศวะที่บริษัทเอดิสันอิล m ูมิเนต g c o m คอมพานีในปี1891 ทำให้เขาได้เจอกับโทมัสเอดิสันผู้ซึ่งกลายเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาของเขาในเวลาต่อมาแต่ความฝันของเฮนรี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับเพราะเขาหลงไหลในแนวคิดของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและในปี1896เขาก็ได้ออกแบบรถคันแรกของตัวเองที่เรียกว่า Quadricycle หลังจากความสําเร็จของ Quadricycle คันนี้เฮนรี่ก็ได้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดในปี1903โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะผลิตรถที่ราคาไม่แพงสําหรับคนอเมริกันทั่วไป ความสำเร็จครั้งใหญ่ของฟอร์ดมาถึงในปี1908เมื่อฟอร์ดเปิดตัวรถรุ่นโมเดลทและกลายเป็นรถที่ขายดีที่สุดในยุคนั้นด้วยราคาที่เป็นมิตรในท้องตลาดและคุณภาพที่ดีฟอร์ดโมเดล T ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนอกจากนี้เนี่ยเฮนรี่ฟอร์ดยังเป็นผู้บุกเบิกระบบการผลิตแบบสายพานที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอย่างมากซึ่งวิธีการนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่ว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อ,อสาหการรมการผลิตทั่วโลกอีกด้วยเฮนรี่ฟอร์ดต้องมาเผชิญกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับในปี1919เขาส่งมอบตำแหน่งประธานบริษัทให้กับลูกชายของเขาเอเซลฟอร์ดแต่ยังคงมีอิทธิพลมากในการดำเนินงานของบริษัทและความสัมพันธ์ระหว่างเฮนรี่กับเอเซลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากเฮนรี่เนี่ยมักจะแทรกแซงการตัดสินใจของลูกชายโดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์รถและก็การบริหารจัดการนี่เองครับจนในปี1922 อรถมอเตอร์ Motor, เข้าซื้อกิจการแบรนด์รถสุดหรูที่ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีลินคอนนี่เองครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1917และกลายเป็นที่จดจำในฐานะรถประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกหลายต่อหลายคนเลยครับในอนาคตอย่างเช่นแฟรงกินเดลโนรูสเวลล์แฮร์รี่เอสทูแมนจอห์นเอฟเคนเนดีริชาร์ดนิกสันจิมมี่คาร์เตอร์หรือแม้กระทั่งโรนัลเดแกนนี่เองครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ฟอร์ดได้มีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 Liberator ที่ผลิตในโรงงานวิลโลวรันของฟอร์ดนี่เองครับและหลังจากที่ Excel, เอดเซลเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี1943เฮนรี่ฟอร์ดก็กลับมาดำรงตำแหน่งประธานอีกครั้งถึงสุขภาพเขาจะเริ่มแย่ลงในช่วงนี้เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถหลังสงคราม ในปี1 9 4 5เฮนรี่ฟอร์ดได้ส่งมอบการควบคุมบริษัทให้กับหลานชายของเขาเฮนรี่ฟอร์ดที่2และนำพาบริษัทเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการปรับปรุงการบริหารจัดการและการออกแบบรถนี่เองครับจนในวาระสุดท้ายของชีวิตเฮนรี่ฟอร์ดใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านพักของเขาที่เมืองเดียบอนร,รัฐมิชิแกนแต่เขายังสนใจในกิจการของฟอร์ดอยู่และมักจะให้คำปรึกษาให้กับทีมผู้บริหารถึงจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำวันแล้วก็ตาม นอกจากนี้เฮนรี่ฟอร์ดยังใช้เวลาในการทำงานด้านการกุศลผ่านมูลนิธิฟอร์ดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1936มูลนิธินี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็การพัฒนาสังคมนี่เองครับเฮนรี่ฟอร์ดเสียชีวิตเมื่อวันที่7เมษายนปี1947ที่บ้านของเขาในเดียบอนด้วยวัย83ปีและงานศพของเขานั้นจัดขึ้นที่โบสถ์เซนต์พอลในเมืองเดียบอนและมีผู้เข้าร่วมไว้อาลัยกว่า100,000คน แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลและเป็นที่เคารพต่อผู้คนเป็นอย่างมากเลยครับมรดกของเฮนรี่ฟอร์ดยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันไม่เพียงแต่ผ่านแบรนด์รถฟอร์ดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแนวคิดด้านการผลิตการบริหารธุรกิจที่เขาได้ริเริ่มไว้และยังคงมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์จนถึงทุกวันนี้ครับ ย้อนกลับไปก่อนที่เฮนรี่ฟอร์ดจะจากโลกนี้ไป1ปีก็ได้มีการจ้างนายเออร์เนสต์โรเบิร์ตบริชที่ดำรงตำแหน่งประธานของเบนดิกให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหารของฟอร์ดและขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดบริหารในปี1 9 5 5ในส่วนของนายเฮนรี่ฟอร์ดที่2ผู้ซึ่งเป็นหลานชายก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานในปี1 9 4 5ถึง1960และขึ้นมาตำแหน่ง CEO ในปี1960 19 80, จนเกง1980จนกระทั่งในปี1 9 6 5 ฟอร์ดก็ได้ให้กำเนิดมาขลั่งขวัญใจมหาชนนั่นก็คือมาสแตงนี่เองครับและกลายมาเป็นไลน์อัพรถยนต์ของฟอร์ดที่อายุยืนที่สุดเท่าที่เคยมีมาและในปี1966ฟอร์ดก็เปิดตัวรถ SUV รุ่นบลอนโคออกมาเป็นโฉมแรกในเมื่อมีความสําเร็จย่อมต้องมีความล้มเหลวครับและความล้มเหลวที่ร้ายแรงที่สุดก็คือฟอร์ดพินโตที่ทําตลาดมาตั้งแต่ปี1 9 7 1ถึง1980มียอดขายมากกว่า3ล้านคันแต่ ถูกประทับหน้าว่าเป็นรถที่อันตรายที่สุดในโลกครับเพราะถังน้ํามันติดอยู่ท้ายรถมากเกินไปจนเกิดเหตุหน้าสลดขึ้นครับเมื่อมันเคยเกิดอุบัติเหตุร้รายแรงจนผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัสและเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นและศาลก็ออกคาสั่งให้ฟอร์ดต้องยกเลิกการผลิตรถรุ่นนี้และเสียค่าปรปับไปกว่า125ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ2,500ล้านบาทเลยครับในปี1983อฟอร์ดจากเดิมที่เคยผลิตรถกระบะมันตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ผ่านมารสุมต่างๆมากมายจากการที่มีรถกระบะแบรนด์ต่างๆจากยุโรปและญี่ปุ่นเข้ามาตีตลาดแทบแตกเลยครับและไหนจะเกิดวิกฤตน้ามันอีกก็เริ่มเปิดตัว Ford r เลนเจอร์ขึ้นมาและดุดันไม่เกรงใจใครจนถึงปัจจุบันและในปี2009 f อร์ก็ยังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นั่นก็คือ c o b o o s t ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาดเล็กที่ให้กําลังสูงแต่ประหยัดน้ํามันเทคโนโลยีนี้ใช้การฉีดน้ามันเชื้อเพลิงโดยตรงร่วมกับเทอร์โบชาร์เจอร์ ทำให้ได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการปล่อยไอเสียได้ดีมากเลยครับและยังเปิดตัวเทคโนโลยใีใหม่ๆเช่นระบบซิงที่ช่วยเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยเสียงและนอกจากนี้ Ford ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดช,ชอบต่อสังคมเช่นโครงการขับขี่ปลอดภัย Ford Driving Skill for Life ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างปลอดภัยในส่วนของ Ford ในประเทศไทยนั้นเริ่มเข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการในปี1995 ภายใต้ชื่อบริษัท Ford Operations ประเทศไทยจำกัดโดยเริ่มจากการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปมาขายต่อมาในปี19 9 7ึ่งพกอ็ฟอร์ดก็ได้ร่วมทุนกับบริษัทมาสด้าจากญี่ปุ่นเพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard จังหวัดระยองโดยใช้ชื่อว่าบริษัท Auto Alliance ประเทศไทยจำกัดโรงงานแห่งนี้เริ่มมีการผลิตรถยนต์รุ่นแรกในปี1998ึ่งกอดซึ่งก็คือ Ford Ranger นี่เองครับก่อนที่จะมีการผลิตรถรุ่นอื่นๆตามมาอย่างเช่น Ford Everest Ford f o r d Fiesta หรือแม้กระทั่ง Ford Focus กจนในปี2012 Ford ได้ลงทุนเพิ่มกว่า27,00 0ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถแห่งที่2ที่ระยองอีกเช่นกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี่เองครับและในปัจจุบัน f อร์ Ford ยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์รถรายสำคัญของประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่มากโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะและรถ SUV Henry Ford นะั้นไม่ได้เป็นแค่นักประดิษฐ์หรือนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาครับ แต่เขายังเป็นนักคิดที่มองการไก่มากวิธีคิดของเขาที่ปฏิวัติว,ตวงการอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องของการผลิตแบบสายพานตั้งแต่ปี1913ซึ่งระบบนี้ช่วยลดเวลาการประกอบรถโมเดลทีจาก12ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงครึ่งนวัตกรรมนี้ทําให้ผลิตรถยนต์ได้เร็วขึ้นและมีราคาที่ถูกลงทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับและนอกจากนี้เขายังเชื่อว่ารถยนต์ไม่ควรเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสําหรับคนรวยแต่ควรจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในปี1908โมเดล T มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่825ดอลลาร์ 25, และลดลงเรื่อยๆจนเหลือเพียง260ดอลลาร์ 60, ในปี1925นโยบายนี้ทำให้ชนชั้นกลางสามารถซื้อรถได้และเปลี่ยนแปลงสังคมอเมริกาเป็นอย่างมากและเขายังเป็นคนที่ไม่เคยหยุดคิดครับเขาปรับปรุงผลงานของเขามาตลอด และส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงกระบวนการผลิตทําให้ฟอร์ดสามารถจดสิทธิบัตรผลงานของตัวเองมาได้ถึง160ชิ้นในช่วงชีวิตของเฮนรี่นอกจากนี้ในปี1914เฮนรี่ฟอร์ดยังประกาศนโยบาย5ดอลลาร์ per day โดยเพิ่มค่าแรงจาก2.34ดอลลาร์ต่อวันเป็น5ดอลลาร์ต่อวันและลดชั่วโมงการทํางานจาก9ชั่วโมงมาเป็น8ดชั่วโมงต่อวันซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดอัตราการลาออกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และยังทําให้พนักง,งานมีกําลังซื้อรถยนต์ฟอร์ดได้อีกด้วยครับจะเห็นได้ว่าเฮนรี่เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่การขายรถยนต์อย่างเดียวครับแต่เขามองเห็นว่ารถยนต์จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนยังไงเขาสนับสนุนการสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้เขามองว่ารถยนต์จะช่วยให้ผู้คนมีสระในการเดินทางและเปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นในส่วนของวงการมอเตอร์สปอร์ต ฟอร์ดนับได้ว่าเป็นแบรนด์รถที่มีความโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆและมักจะไปโผล่ในรายการแข่งขันรูปแบบต่างๆเลยครับตัวอย่างเช่นในการแข่งขันอินดูราสรายการต่างๆฟอร์ดเริ่มส่ง GT 40ไปลงแข่งขันครั้งแรกที่สนามนูเบิร์กโดิงพันกิโลเมตรเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1964แต่เพราะระบบช่วงล่างมีปัญหาจึงแข่งไม่จบครับและยัางมีปัญหามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่คนหนึ่งครับที่ช่วยให้ฟอร์ดแก้ตัวได้สำเร็จครับนั่นก็คือคาร์ l l เชลีย และคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกที่สนามเดโตนา2,000กิโลเมตรเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี1965โดยที่ได้เคมไมส์และลอยลูบี้เป็นนักขับให้กับทีมและคว้าอันดับที่2ในรายการเซอร์เริง12วลฟเมื่อเดือนมีนาคมปีเดียวกันผลงานโด่งดังที่สุดของ Ford GT40 มาจากการแข่งขัน24 Hours of Le Mans ในปี1966ที่กวาดตำแหน่ง 1, 2และ3ไปหมดเกี้ยงเลยครับ โดยนักแข่งที่ได้อันดับที่1ก็คือบรซแมคลา a r เรนจับคู่กับคริสอาร์มอนอันดับที่2คือเคไมส์จับคู่กับเดนนี่ฮูมและอันดับที่3คือรอนนี่บักนัมจับคู่กับดิกฮัชชั่นและการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ก็มีอยู่ในหนังเรื่อง Ford V Ferrari อีกด้วยครับถัดมาที่อินดี้คาร์ที่ Ford ดก้าวเข้าสู่สังเวียนเป็นครั้งแรกในปี1935ด้วยการส่งเครื่องยนต์ V8 ให้กับทีมเมลล์ฟอร์ดไปแจ้งเกิด และยังสนับสนุนเครื่องยนต์ให้กับโลตัสเป็นครั้งแรกในปี1963และคว้าแชมป์มาได้ในปี1965ด้วยเครื่องยนต์ V8 Dual Overhead Camshaft จนกระทั่งในปี1976ึอฟอร์ดได้ร่วมพัฒนาเครื่องยนต์กับคอสเวิร์ออกมาเป็นเครื่อง DFX ขนาด2.6ลิตรเทอร์โบและคว้าแชมป์อินเดียนาโพลิส500มาถึง18ครั้งในวันที่12พฤษภาคมปี1996 a r งรอาสารีลยเยนดิกสามารถสร้างสถิติทำความเร็วในการแข่งขันรอบคอลี่ฟล์เร็วที่สุดทั้ง1รอบที่ความเร็วเฉลี่ย382.216งอกิโลเมตรต่อชั่วโมงและ4่รอบที่ความเร็วเฉ โดยที่สถิตินี้ยังคงอยู่มาจนถึงปี2022ต่อมาในส่วนของการแข่งขัน One, ฟอร์มูล่า1ฟอร์ดมีส่วนร่วมในการแข่งขันนี้มาอย่างยาวนานยาวนานยาวนานมากครับตั้งแต่ปี1 9 6 7และหยุดพักไปยาวตั้งแต่ปี2004ในช่วงระหว่างนี้ทีมโลตัสและทีมแมคลาเรนที่ใช้เครื่องยนต์ของฟอร์ดที่พัฒนาร่วมกับคอสเปิร์ดเช่นกันสามารถคว้าแชมป์มาได้ถึง176สนามและยังเข้าซื้อทีมสตูว์ตกลางปีเพื่อฟอร์มทีมจากโกลเรซิ่งข แต่หลังจากที่ทีมนี้สร้างผลงานมาได้เพียง5สีซั่นฟอร์ดก็หยุดพักจากฟอร์มูล่าวันพร้อมขายทีมจาโกเรซิงซึ่งต่อมาทีมนี้ก็กลายมาเป็นทีมกระทิงแดงเลดบูเรซิงนี่เองครับส่วนคอสเบิร์ตก็ถูกขายกับเจอร์ลฟอร์ซีดกับเควินคาโคเวนจนกระทั่งเมื่อปี2023ที่ผ่านมาฟอร์ดก็ประกาศว่าจะกลับมาสนับสนุนเครื่องยนต์ต่อในปี2026ในสนามแร็กเราจะพบเห็นได้บ่อยในการแข่งขันรุ่นฟันนี่คาของ NHRA ด้วยรถมาสแตงนี่เองครับ และในส่วนของสนามดริฟต์เราก็มักจะได้เห็นฟอร์ดมาส a ตงโชลีลาเชื่อเฉือนกับคู่แข่งอย่างบ้าคลั่งในรายการใหญ่ๆเลยครับทั้ง Formula ่าดริฟต์หรือ D1 วันกลางปีโดยนักแข่งขาประจำก็คือ v อนกิทเ i นจูเนีและนอกจากนี้เดียโกฮิกนักดริฟต์ชาวบราซิลยังเคยคว้าแชมป์ในรายการ Netflix Hyperdrive เมื่อปี2019ด้วยรถมาส a ตง V 8รุ่นปี2006อีกด้วยครับและรายการแข่งขันที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ N a ส c a r นี่เองครับ โดยที่เว็บไบรอนเอารถ Ford c o ูเปปี1939มาแข่งจนได้เป็นแชมป์คนแรกของรายการนี้และในปัจจุบันฟอร์ดเป็นหนึ่งใน3แบรนด์หลักที่เข้าแข่งขันทั้ง3รายการย่อยเลยครับโอ้โหทีมนี่เยอะมากและรถที่ใช้แข่งขันก็มีทั้ง m u s t a n ง GT ในรายการ NASCAR Cup Series และ NASCAR Xfinity Series ส่วนอีกคันก็คือ F-150 ในรายการ n s c a r r r a f t s m a n Truck Series นี่เองครับ และยังมีรายการแข่งขันอีกเยอะแยะเลยครับที่ฟอร์ดมาแจมเอามาเล่าได้ไม่หมดจริงๆและยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือเคมบล็อกผู้ล่วงลับนี่เองครับที่สร้างชื่อเสียงจากคอนเทนต์ขับรถผ่าโผลจิมคาร์นาซึ่งเขายังเคยเซ็นสัญญากับฟอร์ดมายาวนานถึง11ปีไว้โอกาสหน้าเราจะเล่าให้ฟังอีกทีและนี่คือเรื่องราวจากเด็กชายในฟาร์มที่หลงไหลในเครื่องจักรกลสู่ผู้ปฏิวัติตอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่องราวของเฮนรี่ฟอร์ดและฟอร์ดมอเตอร์ เป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะคิดต่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นั่นเองครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบรถฟอร์ดรุ่นไหนมากที่สุดหากผิดพลาดหรือเพิ่มเติมส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ